ตำแหน่งประธานสภารองประธานสภาซึ่งชัดเจนแล้วว่าประธานสภาเป็นอาจารย์วันนอมูฮัมหมัดนอมาถามเหมือนเดิมไม่มีใครไปแย่งเก้าอี้ท่านนะคะแล้วก็ไม่สั่นคลอนและมั่นคงค่ะขณะที่รองประธานสภาคนที่1แทนตำแหน่งหมออ๋องที่ว่าคุณผู้ชมค่ะตอนนี้อย่างที่คุณก๊อฟบอกสั่นคลอนเพราะอะไรเพราะในฝากฝั่งเพื่อไทยเองเขาก็มองว่าเขามีส.ส.มีเสียงมากกว่านะมากกว่าภูมิใจไทยเลื่อนเปล่าจะเลื่อนให้คุณพิเชษฐ์เชื้อมังพานมานั่งรอง1ดีไหมแล้วภูมิใจไทยเข้ามาก็จริงในฐานะพรรคร่วมแต่คุณควรจะนั่งรองประธานสภาคนที่2ไหมแต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่การคุยกันนะคะแต่ถ้าหากพูดถึงภูมิใจไทยค่ะเขาเคาะชื่อชัดเจนนะคะว่าจะส่งใครจริงๆก็มีกระแสข่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือคุณพรดอนปริศนานันทกุลค่ะแต่ช่วงหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็มีอีกชื่อนึงมีชื่อคุณโสพลสารัมใช่ค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงค่ำของวันนี้มีรายงานข่าวยืนยันชัดเจนนะคะว่าเต็ง1นอกจากเต็ง1ของภูมิใจไทยที่จะส่งชื่อชิงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1ยังเป็นเต็ง1ว่าได้นั่งเก้าอี้รองประธานสภาคนที่1แน่ๆ นะคะของรัฐบาลก็คือคุณพรดอนปริศนานันทกุลค่ะส.ส.อ่างทองจากภูมิใจไทยนะคะลูกชายของคุณสมศักดิ์อดีตส.ส.อ่างทองพรรคชาติไทย8สมัยแล้วก็คุณพรดอนเนี่ยจริงๆดำรงตำแหน่งส.ส.มาแล้ว4สมัยด้วยกันคุณผู้ชม505462แล้วก็66เคยสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนาก่อนย้ายมาภูมิใจไทยเมื่อปี2562นะคะนอกจากนั้นยังเป็นพี่ชายของคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองของภูมิใจไทยถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่ส.ส.ภายในพรรคหลายๆคนเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานนะคะการเป็นประธานรองประธานกรรมาธิการหลายๆคณะค่ะรวมถึงมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ควบคุมเสียงหรือว่าวิปรัฐบาลที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลายครั้งที่มักถูกฝ่ายค้านทั้งก้าวไกลหรือว่าเพื่อไทยในสมัยที่เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านนะคะเล่นเกมนับองค์ประชุมคุณพรดอนนี่แหละก็จะลุกขึ้นตอบโต้เกมการเมืองของฝ่ายค้านในสภาค่ะซึ่งอันนี้ก็ต้องจับตาดูนะคะความชัดเจนคือ14สิงหาคมเช่นเดียวกันเดี๋ยวทางวิปรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีการพูดคุยกันแต่ในยะตั้งแต่มีชื่อของคุณพรดอนออกมาก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่หมออ๋องเนี่ยนั่งตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1ก็เห็นเหมือนคนรุ่นใหม่อะค่ะที่เป็นรุ่นกลางๆสามารถนั่งตำแหน่งประธานในสภาได้เหมือนกันนะคะเพราะต้องย้อนอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นผู้อาวุโสทั้งนั้นโดยเฉพาะตำแหน่งประธานสภาเนี่ยจะต้องแบบ60ไม่ใช่แค่60อ่ะ70อัพอย่างสภาสมัยที่แล้วก็คือคุณชวนหลีกภัยและสมัยนี้ก็อาจารย์วันนอแต่พอมีกรณีของหมออ๋องเนี่ยแล้วก็ล่าสุดมีชื่อคุณพรดอนผมลองไปเช็คอายุดูอย่างหมออ๋องเนี่ยอายุนะฮะปัจจุบัน42ปีย่าง43คุณพรดอนเนี่ยถ้าเกิดอ่ะถามว่าคุณพรดอนดูเด็กไปหรือเปล่าคุณพรดอนอายุเยอะกว่าหมออ๋องอีกนะเท่าไหร่คะคุณพรดอนเนี่ยปัจจุบันอายุ44กำลังจะ45แล้วถ้าดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นส.ส.กี่สมัยอ่ะ4สมัยค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องอายุก็พอๆกันกับหมออ๋องใช่แล้วก็มากกว่าได้3นะ